Hi, good morning, everyone. Good evening in Thailand. I think good afternoon in Thailand, not good evening, because as I know that now, and it is 3 p.m. in the afternoon, is here in the UK, 6 past 9. Yeah, 6 past 9 in the UK. And traditionally, we will begin our class with paying homage to the Triple Gem. So please get yourself ready for paying homage to the Triple Gem. And now we're gonna chant together. So please palm your hands. Arahang Sammasambuddho Phakkhava Puttang Phakkhavantang Abhivathimi Savakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangkhang Namami Namo Tassa Phakkhavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Phakkhavato Arahato Sammasambuddhassa. Right, Dhamma greeting to everyone. ขอถวายความเคารพทุกรูปนะครับก็เดี๋ยวเราแบบสบายสบายก่อนนะก็ตอนนี้ท่านใดที่ดูอยู่ถ้าเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษนะเป็นประโยชน์นะก็สามารถแชร์ไปได้นะครับทาง Facebook ทางอะไรต่างๆแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะนะแต่ที่ผมไปดูก็มีหลายๆท่านสนใจนะแต่ว่าครั้งนี้เราก็เป็นโครงการนำร่องนะถ้าโครงการนี้นะได้เป็นที่สนใจนะก็จะได้ทำต่อไปนะตอนนี้ก็คือเป็นโครงการนำร่องก่อนก็ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างดีนักหมายว่าคือเรื่องที่สอนเนื้อหาที่สอนเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นระบบนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ Right, at the moment there are 10 participants. There are 10 participants. คือวันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่า there is, there are นะครับส่วนใหญ่คนไทยเราเนี่ยเวลาจะพูดถึงว่ามีนะก็จะติดคำว่า have นะ have อย่างนั้น have อย่างนี้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ถูกนะก็คือถ้าท่านจะบอกว่ามีสมมติที่วัดของฉันมีพระเท่านั้นเท่านี้รูปท่านก็จะบอกว่า there are 4 monks at Sangapatipa temple there are 5 monks at the Buddhapatipa temple ลักษณะอย่างเงี้ยครับคือพยายามใช้ there is หรือว่า there are ถ้า there is ก็อันเดียวนะสิ่งของสิ่งเดียวนะครับ I would like to begin today lesson with interesting place not far from London. On Monday, last Monday, I went to the place known as Mayfield Lavender Farm. So we're going to look at the information from that website. At the same time, we're going to learn the English together. วันนี้ผมจะเริ่มต้นนะครับบทเรียนนะด้วยการพาท่านไปดูนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปสถานที่ตรงนี้นะถ้าท่านไหนที่ดู Facebook ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมแวะไปสถานที่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Mayfield Lavender Farm นะครับ Mayfield Lavender Farm ท่านดูจากตรงนี้ครับตรงนี้ว่า Family Run Organic Lavender Growers on the Surrey Downs นะครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่เอกชนนะครับเป็นสถานที่ที่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาทำเป็นธุรกิจคือปกติเขาก็จะปลูก
ลาเวนเดอร์นี่แหละเอาไว้ขายขายทำน้ำหอมบ้างขายทำอะไรอย่างอื่นบ้างนอกจากขายแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับเข้ามาชมนะดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับ update 2020 season update 2020 season our lavender farm in Barnstead in Barnstead และในวงเล็บตรงเนี้ยก็จะมีนี่คือ postcode คือรหัสไปรษณีย์SM73JA SM73JA is open every day from 9 a.m. to 6 p.m. including Sundays until August 31st ท่านเห็นตรงนี้ไหมครับว่า our lavender farm in Barnstead is open every day ก็คือเปิดทุกวัน from 9 a.m. to 6 p.m. including Sundaysท่านจะสังเกตว่า Sundays เนี่ยเขาใส่ตัว S ไปด้วยทำไมถึงใส่ตัว S เพราะว่าไม่ใช่วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์เลยก็ใส่เป็น plural ไป until August 31st นะครับวิธีเขียนวันที่เนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะได้มาพูดถึงตรงนี้เพราะว่าการเขียนวันที่เนี่ยมันเขียนได้หลายรูปแบบจะเขียนแบบอเมริกันหรือว่าเขียนแบบอังกฤษแต่ว่าผมอยู่ที่นี่ผมก็เขียนแบบอังกฤษนะ due to frost damage in MayWe now believe the lavender will not fully flower until mid-July นะครับคือเนื่องจากมันมีพายุนะครับพายุในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ due to the frost damage ความเสียหายที่เกิดจากพายุเนี่ย in May we now believe the lavender will not fully flower until mid-July flowerนะ flower ตัวเนี้ยครับเป็นกริยาก็ได้แต่ถ้าจะใช้เป็นนามนะครับต้องเติม s ถ้าใช้เป็นนามต้องเติม s ทำไมต้องเติม s เพราะว่า flower เนี่ยมันมีหลายมันอาจจะมีหลายดอกนะที่คือเขาอยากจะทำให้มันแตกต่างกันนะครับทำให้มันแตกต่างกันระหว่างไอ้ที่แปลว่าแป้งนะครับไม่ใช่แป้งที่แปลว่าเขาใช้เขาคืออะไรคือตัวที่ทำอาหารนะครับไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรThere is no need to pre-book นะครับ no need to pre-book หมายความว่ายังไงครับคือไม่จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า but we recommend you avoid weekends if possible นะครับ but we recommend you avoid weekends นะครับไม่ต้องมีทูนะครับ we recommend ไม่ต้องทู avoid นะครับ we recommend you avoid weekend นะท่านดูประโยคครับIf possible ก็คือถ้าเป็นไปได้ทางเราเนี่ยแนะนำว่าให้เลี่ยงที่จะมาในวันสุดสัปดาห์ as it can be congested and if everyone arrives at the same time นะครับท่านมหาวสันเพิ่งจะเข้ามานะคืออะไรครับในที่นี้คืออะไรก็คือ asIt can be congested if everyone arrives at the same time. นะครับคือแนะนำให้เลี่ยงในวันสุดสัปดาห์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจจะเกิดความคับคั่นเมื่อทุกคนเนี่ยมาพร้อมๆกัน And we may need to control the number of people who can enter at one time. We may need to control the numberof people who can enter at one time หมายความว่านะครับคือทางฟาร์มเนี่ยเขาอาจจะเป็นจะต้องควบคุมจำนวนคนที่มาถึงพร้อมๆกันนะครับ social distancing distancing นะครับหมายความว่าอะไรครับ social distancing ก็คือการเว้นระยะห่าง social distancing measures are in place to keep us all safe but we ask everyoneto also respect each other space and to remember that we are all in it together นะครับคือมาตรการในเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับก็นำมาใช้ are in place ก็คือหมายว่าถูกนำมาใช้นะครับ to keep us all safe เพื่อนะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นปลอดภัย but we ask everyone to also respect each other space แต่
แต่ก็ขอนะครับแต่ก็ขอทางฟาร์มเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยครับเคารพซึ่งกันและกันนะก็คืออย่างเช่นเขาอยู่ของเขาก็ space ในที่นี้ก็คือสถานที่หรือพื้นที่นะครับ and remember that we are all in it together นะครับ in it ในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ lavender farm นี่เองนะครับ and remember that we are all in it together นะครับ for most frequently asked question for most frequently asked questions cost direction pets picnics ขออภัยครับdirection pets picnics etc please use this link นะครับก็คือถ้าจะไปดูว่าราคาเข้าเท่าไหร่นะที่ผมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผู้ใหญ่ราคา4ปอนด์คนละ4ปอนด์นะไป4ท่านก็16ปอนด์นะครับเดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้จบก่อนนะครับ our gift shop and plant nursery in Epsom is open Monday to Saturday 9 a.m. to 5 p.m.เขามีกิฟช็อปนะครับเขามีกิฟช็อปเนี่ยแล้วก็เป็นที่เพาะไอตัวดอกลาเวนเดอร์เนี่ยครับที่แอปซัมแอปซัมก็ไม่ไกลครับจากที่ของเขา is open Monday to Saturday นะต่างกันนะก็คือถ้าสวนลาเวนเดอร์เนี่ยครับเปิดทุกวันรวมวันอาทิตย์ด้วยแต่ถ้าเป็นกิฟช็อปแล้วก็ plant nursery in Epsom is open Monday to Saturday 9 a.m. to 5 p.m.นะครับเปิด9โมงถึง5โมงเย็น On Wednesday and Friday we sell really lovely fresh fruit and vegetable นะครับไอเนี้ยพวกเราจะออกเสียงกันผิดนะ vegetable เนี่ยครับนะถ้าอ่านออกเสียงตามนี้ก็คือ vegetable แต่มันไม่ใช่ vegetable นะ vegetable นะ vegetable นะต้องไปฝึกออกเสียงตรงนี้ครับ vegetable นะ vegetable เนี่ยเราจะออกเสียงว่า vegetable นะผมแต่ก่อนผมเรียนใหม่ๆพวกก็ vegetable เหมือนหลายๆท่านนี่แหละแต่ทีเนี้ยพอเราฟังฝรั่งเจ้าของภาษาก็พูดให้ฟังเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ออกเสียงอย่างนี้ vegetable นะครับคือตอนที่มีพระฝรั่งมาช่วยออกเสียงเนี่ยผมบอกให้ท่านนะครับเลือกคำที่เราออกเสียงยากนะก็คือเราจะได้ฝึกกับเจ้าของภาษาเขานะคือผมเองเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของภาษานะผมมาเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ21เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% ครับเพราะว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่นะแต่ก็พยายามฝึกฝนตัวเองได้ครับพวกท่านเนี่ยผมว่าโอกาสดีกว่าผมได้หลายอย่างเลยเรียนมัธยมมาผมไม่ได้เรียนมัธยมนะแต่ว่าผมก็มาพัฒนาเอานะครับโอเคนะครับก็ On Wednesday and Friday we sell really lovely fresh fruit and vegetable มันต่อกันนะ fresh boxes in our car park นะครับยังไม่จบนะประโยคเนี่ยครับมันต่อมาจนถึงนี่นะครับOn Wednesday and Friday, we sell really lovely fresh fruit and vegetable boxes in our car park. Social distancing measures are in place and there is no need to step out of your vehicle as we will load it for you. นะครับคือตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดที่อังกฤษเนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายเต็มที่นะจำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยลดลงบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นไม่มีผู้ติดเชื้อเลยยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นSocial distancing measures ก็ยังเอามาใช้อยู่นะครับก็ยังมีต้องใช้อยู่นะ are in place ก็คือเอามาใช้อยู่นะครับ and there is no need to step out of your vehicle นะครับ there is no need to step out of your vehicle นะเวลาท่านดูเนี่ยครับท่านจินตนาการภาพไปเลยว่าคือท่านอยู่ในรถใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ย there is no need to step out of your vehiclenะครับหมายความว่ายังไงครับไม่จำเป็นที่จะออกมาจากรถเลย step out of your vehicle นะครับจะใช้คำว่า get out ก็ได้แต่ในความหมายนี้ก็คือคำว่า step ก็คือก้าวนะครับก้าวออกมาจากรถแต่ในความหมายก็คือว่าท่านไม่ต้องออกมาจากรถ as เพราะว่า we will load it for you we will load it for you ก็คือเอาของขึ้นรถให้นะครับเอาของขึ้นรถให้ online postal and clickand collect orders we be processed as quickly as possible please be patient and allow extra time for your royal mail delivery นะครับอันนี้
ก็เขาบอกว่าในกรณีที่สั่งของนะครับถ้าสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์เนี่ยก็คือพอสั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ก็ขอให้อดทนนะครับ please be patient and allow extra time for your royal mail delivery ก็คือให้อดทนรอนะแล้วก็เผื่อเวลานะครับคำว่า allow extra time ก็คือเผื่อเวลา please allow extra time when youwant to go to the airport because sometimes the traffic can be very bad อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือคำว่า allow extra time หมายถึงว่าคือเผื่อเวลาครับเผื่อเวลาสมมติจะไปสนามบินเนี่ยเครื่องบินออกอีก3ชั่วโมงอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไปให้ถึงสนามบินก่อน2ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือการใช้คำว่า allow extra time นะครับจริงๆสวนลาเวนเดอร์มันมีหลายที่ครับหลายที่ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะอ่ะเดี๋ยวให้ท่านดูให้ท่านดูอันนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับดูภาพนิดหนึ่งครับเนี่ยครับผมก็ไปถ่ายมาแล้วนะกับตู้โทรศัพท์เนี่ยตอนนี้ที่อังกฤษนะครับตู้โทรศัพท์เนี่ยตั้งโชว์เฉยๆนะไม่ได้ใช้การแล้วเพราะว่าคนก็มีมือถือนะไม่ได้ใช้แล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์เฉยๆครับนี่ถ้ามันบานเต็มที่นะครับคำว่าบานเราใช้คำว่า blossom of flower ก็ได้นะครับศัพท์ที่แปลว่าบานดอกไม้บานเนี่ยครับ blossom หรือ flower the lavender with flower with fully flower by the end of July อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือดอกลาเวนเดอร์เนี่ยครับจะบานเต็มที่ประมาณปลายเดือนนี้ตอนที่ผมไปเนี่ยมันไม่ได้บานมากมายเลยผมก็เลยไปแค่ส่วนแรกนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะคือมันจะมีรถอย่างนี้ด้วยครับมีรถพาชมด้วยแต่วันที่ผมไปเนี่ยยังไม่มีวันปีก่อนที่ผมไปเนี่ยก็ขึ้นรถไถครับรถไถลากพ่วงอันนี้ครับที่มันบานเต็มที่นะเนี่ยครับรถไถตัวนี้แหละที่เขาเอาไว้ใช้ลากไอ้รถที่คนนั่งนะเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะท่านใดมีโอกาสก็นิมนต์นะที่อื่นก็มีครับไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะจบตรงนี้นะครับเรื่องนี้นะ right okay that is just an extra ก็คือของแถมนะครับ an extra thing ของแถมนะตอนนี้ลองเปิดไมค์ดูครับท่านอาจารย์อดุล how are you doingI'm fine นะก็คืออันนี้เป็นประโยคแบบเลยครับ I'm fine นะวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงว่าสมมุติถ้าเราฟังเขาไม่เข้าใจเนี่ยฟังฝรั่งไม่เข้าใจเราควรจะพูดยังไงเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะบอก again please อยู่นั่นแหละครับนะหรือว่าslowly please อะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีหลายๆคำที่ผมสังเกตแต่ว่าคือมันเข้าใจรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเราจะอัปเกรดภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราสามารถใช้เลือกใช้คำที่มันดูฟังดูดีก็ได้ครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนครับท่านเห็นหน้าจอไหมครับปิดไมค์ก่อนก็ได้นะปิดไมค์ก่อนนะครับ This morning I would like to talk about the alternative นะ the alternative คืออะไรครับ alternative ทางเลือกก็คือทางเลือก alternatives to asking for repetition ก็คือขอให้พูดซ้ำให้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง alternatives to asking for repetition นะครับคือจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องถามแหละเพราะว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยขนาดฟังภาษาอังกฤษนะบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดคือฝรั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาคือขนาดเราฟังภาษาไทยเนี่ยเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องถามเราก็ต้องบอกให้เขาเนี่ยพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้การที่บอกให้เขาพูดย้ำเนี่ย
มันมีวิธีการพูดได้หลากหลายแล้วก็สถานการณ์อาจจะแตกต่างกันก็คือสถานการณ์นี้ก็ใช้แบบนี้สถานการณ์นี้ใช้แบบนี้อย่างเงี้ยครับนะ right now let's see นะครับ I thought many of you may be familiar with the phrase like can you repeat it can you repeat that pleaseAnd again, please, slowly, please, something like this. We have many alternatives to can you repeat that? Can you repeat, please? คำเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ครับอย่างเช่น sorry, yeah, sorry. ผมเวลาผมคุยโทรศัพท์เนี่ยบางทีฝรั่งโทรมาหรือว่าแขกโทรมาบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ใช้คำเนี้ยครับ sorry, sorry. คำว่า sorry ในที่เนี้ยท่านต้องดูเนี่ยครับ focus on the intonation sorry ในที่นี้ก็คืออะไรนะอะไรนะก็ได้นะก็คือ sorry sorry คือให้ขึ้นเสียงสูงตรงข้างหลังครับ sorry sorry อย่างเราคุยโทรศัพท์ไปเนี่ยเราไม่เข้าใจนะหรือว่าเสียงมันอาจจะขาดขาดในหาก็ sorry 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 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ได้ excuse me นะครับผมก็ใช้เหมือนกันเวลาผมคุยโทรศัพท์กับฝรั่งหรือว่ากับแขก excuse me คือเขาพูดเราไม่เราฟังไม่ชัดหรือว่าเรายังไม่เข้าใจหรือว่าเสียงมันขาดไปแล้ว excuse me excuse me ที่สำคัญนะครับต้อง stress me with high intonation excuse me excuse me ไอ้ตัว excuse me นี่แหละครับมันเคยเกิดปัญหากับผมมาแล้วเพราะตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยครับเราสอนถูกสอนมาว่าก่อนจะไปถามใครอะไรใครเนี่ยนะให้พูดคำนี้ก่อนนะ excuse me อย่างเช่นผมเดินหลงทางเนี้ยไปอยู่ที่วิสโต้ใหม่ๆครับเดินหลงทางเสร็จแล้วก็จะไปถามทางฝรั่งนะผมก็เริ่มต้นด้วยคำนี้แหละครับ excuse me นะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าขอให้เขาพูดย้ำนะแต่ในความหมายว่าขอโทษนะขอโทษนะเงี้ยผมถามอยู่ประมาณ 4-5 คนนะทุกคนเนี่ยเดินหนีหมดเลยผมก็แปลกใจทำไมคนที่เนี่ยแบบใจดำเหลือเกินทีนี้ผมก็เลยไปถามอาจารย์ที่สอนนะบอกว่าเนี่ยคนที่เนี่ยนะเวลาฉันไปถามทางเขาเนี่ยท่านพูดว่า excuse me ยังไม่ได้พูดอะไรยังคือเรารอให้เขาตอบกลับมาก่อนทีเนี้ยเขาเดินหนีไปเลย sorry เดินหนีไปเลยผมมาถามอาจารย์ก็เลยบอกว่าที่เขาเดินหนีท่านเนี่ยเขาเข้าใจว่าท่านน่ะจะไปชักจูงเขาเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักบวชแล้วทีนี้ด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเขาเห็นแค่สีจีวรเนี่ยที่ท่านไปบอกเขาว่าเนี่ย excuse me เขาเข้าใจว่าเนี่ยเราเนี่ยจะพยายามไปชักชวนให้เขามานับถือศาสนาเราเพราะฉะนั้นเขาพูดเลยครับsorry นะเดินนี้ไปเลยนะ sorry เดินนี้ไปเลยทีเนี้ยพอผมได้บทเรียนจากตรงเนี้ยผมก็เปลี่ยนใหม่เวลาจะถามทางคนครับก็ไม่ต้องหยุดนะExcuse me, how can I get to the coast station? นะครับคือถามทาง Excuse me, how can I get to the coast station? Or excuse me, could you please tell me how to get to the shop? อย่างนี้เป็นต้นนะคืออย่าไปหยุดอย่าไปหยุดนะถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยความเข้าใจมันแตกต่างกันเลยถ้าเราว่า excuse me แล้วรอให้เขาตอบกลับมาเนี่ยครับเขาเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยจะไปดึงเข้ามานับถือศาสนาเราเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยใส่จีวรนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะอันนี้เป็นบทเรียนประสบการณ์ตรงกับผมเลยเพราะว่าไปพูดกับฝรั่งเลย excuse me เดินนี้หมดเลยคือยังไม่ได้พูดอะไรต่อเลยนะทีเนี้ยถ้าจะไม่ให้เขาเดินนี้เนี่ยต้องพูดไปเลยแสดงให้ชัดไปเลยว่าท่านต้องการอะไร excuse me could you please tell me how to get to the nearest bus stop อย่างนี้นะสมมติว่าขอโทษนะบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยไอ้ป้ายรถเมล์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคืออย่าไปหยุดนี่คือประสบการณ์ตรงของผมเลยนะมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกอันนี้เราคุ้นกันมากนะครับ pardon ก็เหมือนกันครับเวลาจะพูด pardon ต้องเน้นเสียงสูงว่า high intonation pardon to excuse me นะครับสามารถใช้ในเชิงเวลาเราถูก offendedoffended หมายว่าคือเวลาเราไม่พอใจอะไรใครเนี่ยอย่างเช่นมีคนถอยหลังมาเนี่ยจะเหยียบเราอยู่แล้วเนี่ยนะจะเหยียบเรานะครับจะชนเราเนี่ยเราก็ใช้คำนี้ก็ได้ครับ
excuse me นะก็คือมันเป็นลักษณะว่าเหมือนเรากำลังจะถูกละเมิดนะครับเราก็ใช้คำนี้ได้ pardon นะ pardon ต้องขึ้นเสียงสูงนะครับมันต่างกันนิดนึงระหว่าง excuse me ที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะถูกละเมิดเนี่ยกับการที่เราจะขอให้เขาพูดย้ำเนี่ยต่างกันนิดนึงต่างกันตรงที่การเน้นเสียงเนี่ยครับ excuse me excuse me แล้วก็การแสดงกริยาท่าทางก็เหมือนกันนะการแสดงท่าทางแสดงว่าเราไม่เข้าใจหน้าอะไรต่างๆนี่แสดง body language ออกมาเนี่ยคนที่เป็นคู่สนทนาเราก็จะเข้าใจนะครับpardon pardon อย่างเงี้ย pardon เนี่ยเป็นพวกคนอังกฤษพูดดีชอบใช้เป็นพวกposh นะครับพวก posh english เขาก็จะใช้คำนี้กันนะหรือจะพูดให้เต็มนะครับ I beg your pardon นะ I beg your pardon ก็คือต้องเป็น upward intonation คือตัวเนี้ยครับต้องขึ้นเสียงสูง I beg your pardon แล้วก็คำนี้ก็สามารถใช้ในกรณีที่เรากำลังจะถูกละเมิดได้เช่นเดียวกัน I beg your pardonคือขึ้นเสียงสูงหน่อยขึ้นเสียงสูงแบบว่า raise your voice if you're about to be offended you can say I beg your pardon ก็คืออยู่ที่ body language ด้วยนะครับก็คืออยู่ที่การแสดงกริยาท่าทางของเราด้วยนะแต่นี่ก็ใช้ได้ครับ I beg your pardon ก็คือมันจะมีคำถามเพราะว่าต้องการให้เป็น upward intonation นะมันถึงจะเป็นลักษณะว่าขอให้เขาพูดย้ำนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันWhat was that? นะก็เหมือนกันครับ upward intonation. What was that? What was that? นะครับ What was that? Sorry. What was that? Sorry. นะครับคือ sorry เนี่ยต้องพยายาม high intonation จะได้สื่อว่าเราอยากจะให้เขาพูดย้ำนะอันนี้ก็ใช้ได้ครับ What did you say? What did you say? What did you say? เวลาเราพูดเนี่ยครับมันจะไม่ออกชัดหรอกว่า What did you say? What did you sayWhat do you say? ตัวเนี้ยตัวดีเนี่ยครับเวลาเราพูดเนี่ยมันอาจจะแทบไม่ได้ยินเลยนะ What do you say? เหมือนกับ What do you say? นะครับ What do you say? What do you say? What do you say? Sorry? What do you say? Sorry? อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ยาวหน่อยครับอันนี้ยาวหน่อย I don't understand. Could you say that again, please? I don't understand. Could you say that again, please? ก็คือไม่เข้าใจอ่ะคือเขาพูดอะไรมาเราไม่เข้าใจเราก็บอกเขาไปเลยว่า I don't understand. Could you say that again, please? Please, could you say that again? Please, could you say that again? ระหว่างสองตัวเนี่ยครับมันใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเอา please ขึ้นก่อนมันจะบ่งบอกชัดเจนว่าเราต้องการให้เขาพูดย้ำถ้าเป็นผมก็จะพูด please ก่อน please could you say that again please could you say that again นะครับอันนี้ให้ท่านลองเอาไปฝึกนะจากอันแรกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง sorry ก็คือขึ้นเสียงสูงนิดนึง excuse me นะครับ pardon I beg your pardon นะครับอย่าลืม upward intonation นะครับ what was that แปลว่าคือเวลาพูดเนี่ยมันก็ไม่ออกตรงๆวันดัดนะครับก็คือเวลาพูดมันก็ what was that อย่างเงี้ยนะ what was that sorry what was that sorry นะครับ what did you say what did you say what did you say sorry what did you say sorry I don't understand could you say that again please could you say that again อย่างเงี้ยครับนะอันนี้เป็นคำที่ท่านสามารถเอาไปใช้แทนเนี่ยครับ can you repeat that please again please slowly pleaseคือ again please เนี่ยอย่าไปใช้เลยนะให้ใช้คำพวกเนี้ยครับ again please อย่าไปใช้เลยนะคือใช้คำพวกเนี้ยนะให้เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนนะใช้ว่า sorry ก็คือคำเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้มีอีกครับก็อันนี้ก็บ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจนะ sorry whatDid you just say? Sorry, what did you just say? Sorry, what did you just say? อย่างเงี้ยต้องขึ้นเสียงนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้เน้นตรงเนี้ยครับ Sorry, what did you just say? นะครับคือมันต้องขึ้นข้างหลังเนี่ยว่า upward intonation เนี่ยต้องบ่งบอกว่าเราไม่เข้าใจนะ Sorry, what did you just say? What did you just say? เวลา just กับ say เนี่ยมันต่อกันนะครับตัว t เนี่ยจะไม่ออกเสียง
ตัว T จะไม่ออกเสียงเวลาเราพูดต่อกันเนี่ย What did you just say What did you just say ถ้าจะพูดช้าๆมันก็ออกนะแต่ว่าทีนี้เวลาในความเป็นจริงนะเราไม่ได้ออกเลยเนี่ย What did you just say นะครับ just say อย่างนี้นะ What did you just say อันนี้ก็เหมือนกันครับ What did you just say then นะครับคือตัวนี้ก็ไม่ออกเหมือนกัน What did you say just thenนะครับ What did you say just then นะตัวนี้ก็ไม่ออกก็เป็น ten ไปเลยนะ ten คือ tn เนี่ยครับอาจจะออกเสียงยากสำหรับหลายท่านแต่ทีนี้เราก็ต้องไปฝึกเพราะว่ามันออกเสียงเวลาออกเสียงตัวเนี้ยมันต้องแลบลิ้นออกมานิดนึง ten อย่างเงี้ย them นะครับ they อย่างเงี้ยก็ออกเสียงพยายามไปฝึกออกเสียงให้มันได้ก็คืออย่างน้อยก็ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับ sorry I didn't quite catch thatSorry, I didn't quite catch that. Catch ในความหมายนี้ก็คือในความหมายของมันก็คือจับฉวยแต่ว่าในความหมายนี้ก็คือไม่เข้าใจคือความเข้าใจนั่นเองขอโทษนะฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยอย่างเงี้ยก็คือจับประเด็นตรงนั้นไม่ได้ catch แปลว่าจับประเด็นหรือว่าเรื่องราวที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ get นะพูดง่ายๆเราไม่เข้าใจเต็มที่ทั้งหมด Sorry, I didn't quite catch thatSorry, I didn't quite catch that. Catch นี่ก็คือความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ใกล้กันนะครับ Sorry, I didn't quite get that. คือ catch กับ get เนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละใช้ในความหมายอันเดียวกันนะคือคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็จริงนะครับ catch ในความหมายนี้ก็คือการหยิบการจับการฉวยนะครับ catch ขึ้นรถก็ใช้อันนี้ได้อย่างเช่นเนี่ย I can't catch my coat because I was too late อย่างเงี้ยก็คือไปไม่ทันนะครับก็สามารถใช้คำนี้ได้ทีนี้แทนที่จะพูดว่า slowly please เนี่ยครับหรือเวลาคู่สนทนาเราเนี่ยพูดเบาไปเราจะให้เขาพูดเนี่ยให้มันดังขึ้นมานิดนึง Would you mind speaking up a bit นะครับWould you mind speaking up a bit นะครับท่านจำไว้เลยว่าหลัง mind เนี่ยครับต้องเป็น verb ing นะต้องเป็น verb ing Would you mind speaking up a bit Would you mind speaking up a bit นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยขอให้เขาในพูดให้ดังขึ้นมาหน่อยนะ speaking up a bit นะครับก็คือให้ดังขึ้นมา speaking up ก็คือพูดให้มันดังขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็มันอาจจะยาวนิดนึงนะ Please could you speak more loudlyPlease could you speak more loudly ก็คือพูดให้มันดังกว่านี้หน่อยได้ไหมPlease could you speak more loudly ก็คือพูดให้ดังขึ้นนะครับอันนี้สมมติถ้าเราไปฟัง lecture นะถ้าเราไปฟัง lecture นะครับแล้วเราไม่เข้าใจในประเด็นที่เขาพูดนะครับเราอาจจะบอกว่า sorry I'm not following what you are saying sorry I'm not following what you are saying ก็คือขอโทษนะเนี่ยฉันฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยที่คุณพูดเนี่ยที่คุณกำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะแล้วก็สมมติท่านเราจะบอกให้เขารอให้เขารอหรือเราไม่เข้าใจแล้วก็ต้องการที่จะให้คนที่บรรยายนั้นหรือว่าคนที่พูดนั้นเนี่ยหยุดนะครับเราก็พูดไปเลยว่า wait a second I'm a bit lost wait a second I'm a bit lost คำว่า lost ในที่นี้ก็คือหลงประเด็นก็คือแบบตามไม่ทันนั่นเองนะตามไม่ทันนะคือมันอยู่ที่ context ถ้า lost ในความหมายว่าเราเดินทางก็หลงทางนะครับ I'm lost I get lost อย่างเงี้ยนั่นคือหลงทางนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาว่าต่อว่ามันเยอะนะเดี๋ยวจะไม่ได้มีเวลาพูดประเด็นหลักสำคัญนะครับทีนี้เราจะมาดูประเด็นนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ผมต้องการที่จะท่านเห็นหน้าจอใหม่ไหมครับเห็นไหมครับเห็น basic english ไหมเห็นครับโอเคครับขอบคุณครับนะคือวันนี้เราได้พูดเรื่องนะครับ alternatives to can you repeat that please นะครับเราพูดตรงนี้ไปแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับผมอยากจะย้ำเตือนในเรื่องของ part of speechซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราพูดไปนิดนึงแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับ
และหลายท่านก็ยังไม่ค่อยแม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องมาย้ำอีกครั้งหนึ่งคือยังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคือเรื่อง pass of speech เนี่ยต้องมีความเข้าใจแล้วก็จะพูดถึงถ้ามีเวลานะครับจะพูดถึง nouns by their gender นะครับคือคำนามที่แยกโดยเพศนะครับและเรื่อง the 12 verbs tenses how to use them นะครับ and how to use them คือถ้ามีเวลานะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะ10โมงแล้วนะอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยเราเคยพูดไปแล้วครับครั้งก่อน part of speech ก็คือแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ด้วยกันเป็น verb เป็น nouns adjective determiner adverb pronoun proposition conjunction interjection นะครับคือคำเหล่านี้ท่านต้องแยกแยะให้เป็นว่าอะไรมันเป็นอะไรนะอะไรเป็นอะไรทีนี้ถ้าเราแยกแยะไม่ถูกเนี่ยเราก็จะใช้ปนกันมั่วกันไปหมดเลยนะ verb ก็คือกริยาก็คือการกระทำนะครับไม่ใช่การกระทำอย่างเดียวคำพูดก็ใช่นะครับก็จะมี verb to be verb to have verb to do อะไรก็ว่าไปนี่ก็คือตัวอย่างของ verb นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะ English is the language นะครับ English ก็ดีนะครับ language ก็ดีก็เป็นคำนามแต่ is เป็นอะไรครับเป็น verb แล้วก็ the is a determiner นะครับ a determinerI like to learn English. I ก็เป็นอะไรครับเป็น pronoun. Like ก็เป็น verb. แล้วก็ to คืออะไรครับเป็น proposition. I like to learn English. Learn เป็นอะไรครับ Learn ก็เป็น verb. คือบ่งบอกถึงกริยาหรือการกระทำ English ก็เป็น noun นะครับเป็น noun. นะทีนี้คำนามนะครับคำนามหลักๆก็จะมีสิ่งของหรือว่าบุคคลแม้แต่สถานที่ก็เป็นคำนามได้นะครับอย่างเช่นสุนัข dog work music town London teacher หรือ the person name Mary นะอันนี้เราพูดไปแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ this is my dog this is my dog this เป็นอะไรครับ this เป็นอะไรครับthis ก็คือเป็น pronoun เพราะว่าใช้แทนนะครับ is เป็น verb นะครับmy นะครับ my ในที่นี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ my ก็เป็น pronoun เนี่ยครับก็คือเป็นคำแทนทำคำแทนตัวเรานะครับ dog ก็เป็นคำนามนะครับ he lives in my houseHe lives in my house นะครับ He ตัวนี้ก็เป็น pronoun lives นะ lives ก็คือเป็น verb นะครับ in นะ in เป็นอะไรครับเราก็มาดูในเนี้ยนะ in ก็เป็น preposition นะครับมันไม่ได้มีในนี้นะแต่ว่าคือ in ก็คือเป็น preposition my ก็เป็น pronoun นะครับ house ก็เป็นนามนะครับ we live in London นะครับ we ตัวนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็น pronoun อีกนะก็คือ we เนี่ยหมายถึงแทนตัวเรากับพวกเราอะครับ live ก็เป็น verb in ก็เป็น preposition แล้วก็ London ก็เป็นคำนามนะอันนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยครับไปทบทวนเพราะว่าจากที่ทดสอบเรื่อง pass of speech เนี่ยหลายๆท่านก็ยังไม่แม่นนะก็คือให้ท่านไปดูทบทวนไปเห็นว่าอันนี้มันคือ verb นะอันนี้มันคือนามนะอันนี้คือ adjective นะอย่างเนี้ยอย่าง adjective เนี่ยมันเป็นคำขยายนามอย่างเช่นดีใหญ่แดงดีน่าสนใจนะครั้งก่อนเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราจะบอกว่าเราสนใจในอะไรเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านนะครับคือไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวคือท่านอื่นนี่ก็เคยใช้กันผิดๆอ่ะ I am interested in อย่างเงี้ยก็คือถ้าท่านจะบอกว่าท่านสนใจในอะไรเนี่ยครับใช้คำว่า interesting ไม่ได้ต้องบอกว่า I'm interested in เพราะถ้าท่านบอกว่า I'm interesting ก็คือท่านกำลังบอกว่าท่านน่ะเป็นที่น่าสนใจแต่ท่านไม่ได้สนใจท่านน่ะบอกว่าตัวท่านน่าสนใจนะสมมติเราจะบอกว่าMayfield Lavender Farm is an interesting place is an interesting place ก็หมายถึงว่า Mayfield Lavender Farm เนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในความหมายนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าI'm interesting ก็ใส่คำว่า person I'm interesting person
I'm an interesting person หมายว่าคือเราเป็นบุคคลที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเออเราสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พูดว่า I am interested in or พูดให้มันไม่ต้องมี am ก็ได้คือ I'm interested in นะครับ I'm interested in yeah. I'm interested in อย่างเงี้ยไม่ต้อง interesting นะครับอันนี้อยากจะแก้ไขให้ถูกต้องนะทีนี้ตรงเนี้ยครับอยากจะให้ไปทบทวนนะให้แยกให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะถ้าท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเวลาท่านใช้ภาษาอังกฤษท่านก็จะใช้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ครับผมว่าน่าจะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะดูตัวอย่างเนี่ยครับอย่างเช่น verb stop หยุดอย่างเงี้ยครับ stop now กับ verb นะครับนะJoanne works นะครับ Joanne works นะครับ now นะครับ work a verb and verb นะครับ Anna is working นะครับอันนี้คือมี verb 2ตัวเลยนะครับ Anna is working pronoun verb and noun นะครับ pronoun ก็คือ she loves animals she loves animals นะครับก็คือ she ก็เป็น pronoun love ก็เป็น verb แล้วก็ animals ในที่นี้ก็คือ noun นะครับทีนี้ now verb now adverb Tara speak English well นะครับ Tara speaks English well or you can say faster Tara speaks English Tara speaks English นะครับเวลาเราพูดเนี่ยก็ singlish ไปเลยนะTara speaks English well หรือถ้าจะใช้เป็นอย่างอื่นนะครับถ้าจะเอาคำมาขยายตัวเนี้ยตัว English นะครับ speak good English or speak some English ก็ some หรือ good นั้นก็จะเป็น adjective ไปนะครับแต่ถ้าจะเป็น adverb เอา well มาอยู่ข้างหลัง English ก็จะเป็น adverb นะครับทีนี้ตัวอย่างเนี้ยครับ noun verb adjective and noun เนี่ยครับผมเปลี่ยนใหม่ให้เมื่อกี้นะ Tara speaks good EnglishTara speaks good English นะครับก็คือความหมายนี่ก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราพูดให้มันแตกต่างกันนะหรือที่ผมเคยพูดไปก่อนนี้ก็คือ speak some English ก็คือพูดได้บ้างนะครับ I can speak some English ก็คือหมายถึงว่าคือพูดได้บ้างสื่อสารได้บ้างไม่ต้อง a little English นะก็คือพูดให้มันดีดีกว่านะพูดบอกว่าเนี่ย I speak some English นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างเนี่ยครับ pronoun verb preposition determiner noun and adverb นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมา she ran to the station quickly นะครับ she ran to the station quickly นะครับอันนี้เป็น past simple ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องระบุเวลาไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ระบุเวลาแสดงว่าเป็นที่เข้าใจกันนะเป็นที่เข้าใจกันว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นในช่วงไหน She ran to the station quickly นะครับทีเนี้ยก่อนที่จะใช้ she เนี่ยมันจะต้องมีต้องพูดถึงอะไรบางก่อนอยู่ดีๆเนี่ยจะมาใช้ she เลยไม่ได้ก็คือ she คนเนี้ยอาจจะเป็น Tara ก็ได้ Tara นะครับอาจจะเป็น Tara ก็ได้ Tara ran to the station quickly this morning ถ้าจะให้สมบูรณ์นะหมายว่าคือตอนที่พูดเนี่ยครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายแล้วอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะ run run ในที่นี้ก็คือเป็นช่องที่2เป็นพูดถึงอดีตนะครับพูดถึงการกระทำที่มันจบลงไปแล้ว she ran to the station quickly นะครับ she ก็เป็น pronoun ran ก็เป็น verb to เป็น preposition นะครับ theทำไมต้อง the เพราะว่าระบุถึงสถานีแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับไม่ใช่สถานีทั่วไปก็คือ the เป็นการระบุว่าสถานีนั้นนะไม่ใช่สถานีนี้อื่นแล้ว quickly ขยายตัวไหนครับขยายตัว ran ran quickly คือวิ่งอย่างรวดเร็วคือขยายตัวนี้ว่าไม่ใช่วิ่งธรรมดานะวิ่งอย่างเร็วก็คือเราก็จะได้เห็นภาพนะครับว่าอะไรยังไงนะทีนี้เพิ่มขึ้นมาครับ pronoun verb adjective noun conjunction pronoun verb and pronoun นะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะ
She ก็เป็น pronoun. She likes big snacks, but I hate them. She likes big snacks, but I hate them. นะครับ She เป็น pronoun นะครับ Likes เป็น verb. Adjective ขยายตัว snack. Snack ตัวนี้ก็คืองูที่มันขยายความเป็นลักษณะของมันก็คือมัน big มันใหญ่นะครับ but อันนี้เป็น conjunction I hate them but เป็น conjunction นะครับคือเป็นคำที่เชื่อม2ประโยคเนี้ย she likes big snake but I hate them I hate them แต่ข้าพเจ้า I นี่เป็น pronoun hate ก็เป็น verbแล้วก็อันนี้ them คือตัวไหนครับเป็น pronoun ตัวไหนเป็น pronoun ของ snack นะ snack นะคือก่อนที่จะพูดถึง them เนี่ยมันต้องพูดถึงอะไรมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาพูดถึง them เลยไม่ได้นะก็อย่างเนี้ยประโยคเนี้ยนะครับ she likes big snacks but I hate them เพราะฉะนั้น them ตัวนี้ก็คือเป็นคำ pronoun ของตัว snack นี่เองนะครับนี่อันสุดท้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้มี10เลยเนี่ยครับมันจะมีรวมทุกตัวเลย Well she and my young John walk to school slowly นะครับอันนี้คืออะไรครับ Well เป็น interjectionshe อาจจะเป็นทาร่านี่ก็ได้ and my young john นะครับคือ young john ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นลูกของเขาครับjohn ตัวเนี้ยเป็นลูกของคนที่พูดนะครับลูกคนเล็ก young john ก็คืออาจจะยังเด็กๆอยู่ walk to school slowly ก็คือท่านจะมองเห็นภาพว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินไปกับเด็ก1คนแล้วเด็กคนเนี้ยก็เป็นลูกของคนที่กำลังพูดเดินไปที่โรงเรียน slowly ช้าๆนะครับเดินเอื้อยเฉยไปเรื่อยอะไรเนี่ยเวลาเราฟังภาษาอังกฤษนะครับเราพยายามมองเห็นภาพนะอย่าไปแปลฟังไปแปลไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลา Well she and my young John walk to school slowly อย่างเงี้ยครับนะอันนี้ก็เป็นการทบทวนครับทบทวนว่า past of speed เนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเวลาเราพูดเวลาเราเขียนมันก็จะทำให้การเขียนการพูดเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าคำนามนะครับคำนามเนี่ยก็แบ่งเป็นเพศถ้าท่านไหนเรียนภาษาบาลีมาเนี่ยก็จะเข้าใจปุงลิงอิทธิลิงนับปุงสักลิงนะภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกันเนี่ยครับภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกันคือมันก็จะมีวิธีการแบ่งนามนะแบ่ง nouns by their gender นะครับก็มี maleThis is known as masculine นะครับ female known as feminine นะครับ masculine ก็คือเป็นปุงลิงนะครับภาษาบาลีก็คือปุงลิง female known as feminine ก็คืออิทธิลิงนะแล้วก็ common gender which may be either masculine or feminine นะครับอันนี้ก็คือเป็นเพศกลางๆนะครับเป็นเพศกลางๆภาษาอังกฤษรู้สึกเขาใช้คำว่า neutral นะ neutral นะ neuter sorry neuter neuter คือไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศอะไรนะครับไอ้ตรงอันที่3เนี่ยนะและอันสุดท้าย and finally neuter gender or no gender ก็คืออันนี้คือณปุงสักลิงนะภาษาบาลีของเราก็คือณปุงสักลิงคือไม่เป็นเพศหญิงหรือไม่เป็นเพศชายนะครับอันนี้คือวิธีการแบ่งนามประเภทนึงนะนามเนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมานะครับยกมาอย่างเช่น masculineปุงลิงนะครับ feminine อิทธิลิง common common ก็คือไม่ระบุเพศนะครับ neutral ก็คือหมายว่าคือกลางๆนะครับกลางๆ or neuter นะ neuter son daughter child or children school นะครับคำพวกนี้ครับคือเราต้องไปสังเกตเอานะสังเกตเอานะว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรแม้แต่บางคำนะเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะอย่างคำเนี้ยครับคำนี้หมายถึงแกะตัวเมียนะครับแกะตัวเมีย
เราแทบไม่เคยใช้เลยครับคำพวกเนี้ยเราไม่เคยแทบไม่เคยใช้เลย you มันออกเสียงว่า you 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 นะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินฝรั่งก็พูดนะแต่คำที่ได้ยินบ่อยสุดคือ ram เนี่ยครับ ram ก็คือแกะที่มันรุ่นนะครับที่เป็นตัวผู้นะแกะรุ่นนะครับแต่ถ้าพูดถึง sheep ที่แปลว่าแกะนะครับคือทั่วไปหมายว่าแกะไม่ได้เลือกเพศนะครับคือก็ทั่วไปอย่างสมมติวัวควายเงี้ย water buffalo cow อะไรต่างเนี่ยมันก็รวมทุกเพศนะครับอันนี้คือดูเป็นตัวอย่างนะครับดูเป็นตัวอย่างก็พยายามพวกคำอย่างเงี้ยเราจะต้องสังเกตนะต้องสังเกตเพราะว่าถ้าไม่สังเกตเนี่ยเราก็จะใช้ศัพท์กันนะอย่าง actor actresses actress actor ก็ผู้ชายอย่าง hero heroine อะไรเงี้ยนางเอกพระเอกอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ระบุเพศก็เป็น performer นะครับ performer ก็คือนักแสดงนะครับอ้าวอันนี้อยากจะให้ไปอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆครับเป็นตัวอย่างว่าการแยกเพศหรือว่าการแยกนามโดยเพศเนี่ยมันยังไงนะครับแบ่งเป็นปุงลิงอิทธิลิงไม่ระบุนะครับแล้วก็หน้าปุงสกลิงนะคือภาษาอังกฤษมันมีเยอะกว่าภาษาบาลีนะตรงมี common นะครับ common ก็คือไม่ระบุว่าเป็นเพศนะครับอย่างเช่น person อย่างเงี้ย or child or children อย่างเงี้ยคือไม่ได้ระบุเพศอ่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ people อย่างเงี้ยครับ people ก็คือรวมทั้งหญิงทั้งชาย everybody everyone pig นะครับ pig หมูเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นหมูเพศผู้หมูเพศเมียนะ sheep แปลว่าแกะนะครับอันนี้ก็ให้ลองไปสังเกตดูนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์ท่านอื่นนะพูดถึงเรื่องเทนบ้างแล้วล่ะนะแต่เห็นว่าบางท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจชัดผมก็เลยจะมาย้ำให้นะครับจะมาย้ำให้นะเท่าเวลาที่มีครับก็ท่านไหนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะคุ้นเคยเรื่อง tense นะ I thought most of you are familiar with the 12 English tenses okay, English tenses but the thing is you're not sure how and when to use them and how and when to use them นะครับคือตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ชัดแล้วก็ต้องแม่นว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละเทนส์มันเอาไปใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไรนะครับคือหลักของเราก็คือว่าต้องจับให้ได้นะครับหลักๆก็มี present past future แล้วก็จะแบ่งเป็น simple continuous perfect continuous เทนส์ที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเนี่ยครับเป็น simple present simple past simple ก็ใช้บ่อยเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงอดีตนะครับเราก็ต้องใช้ past simple หรือ future simple ก็ต้องใช้เวลาเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนที่เหลือถามว่าใช้ไหมใช้ครับใช้ perfect present perfect past perfect นะก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยจะใช้น้อยกว่า present simple or past simple นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราก็จะพูดกันอยู่อย่างเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่อง present simple นะครับแต่เราต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพราะว่ามันจะได้เอาไปใช้ได้มันจะได้เอาไปใช้ได้นะทีนี้อันนี้คือโครงสร้างอันเนี้ยครับท่านต้องจับหลักให้ได้นะว่า present simple เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับประกอบด้วย1ประธานกริยานะครับกริยาถ้าเป็นพหูพจน์ก็เติม s ถ้าเป็นถ้าเป็นพหูพจน์ไม่ต้องเติม s นะครับถ้าเป็นเอกพจน์ก็เติม s ก็ยังมี is am are นะครับ I'm she is we are อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือพวกเรื่องพวกเนี้ยเราต้องไปกำหนดให้ดีนะครับไปกำหนดให้ดีคืออะไรใช้กับอะไรเราต้องไปกำหนดให้ดีนะครับ I'm นะครับshe is he is it is นะครับ there are we are you are อย่างเงี้ยนะครับคือเราต้องไปกำหนดให้ได้ว่าอะไรมันใช้กับอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็น past simple ก็เรื่องกริยา3ช่องนะเราก็ต้องไปกำหนดเพราะว่าถ้าเราไม่รู้กริยา3ช่องเนี่ยเราก็จะพูดถึงอดีตไม่ได้อย่างกรณีว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าเมื่อวานหรือว่าวันจันทร์เนี่ยครับวันจันทร์เนี่ยผมไปเมย์ฟิลด์ลาเวนเดอร์ฟาร์มเนี่ย
ถ้าเราไม่รู้ว่าเออไอ้กริยาช่อง2ของ go เนี่ยมันคืออะไรก็เราก็จะพูดไม่ถูกเพราะนั้นก็ต้องไปทำความเข้าใจกับมันว่าเออเวลาเราจะพูดถึงว่าเออ last Monday I went to the Mayfield Lavender Farm นะครับอย่างเงี้ยเรื่องกริยา3ช่องเนี่ยก็ทำยังไงอ่ะก็พยายามไปดูครับดูแล้วก็เอามาใช้ผมเนี่ยก็ไม่เคยได้ท่องได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าดูบ่อยๆแล้วก็เอามาใช้บ่อยๆพอเราเรียนภาษาอังกฤษเมื่อตอนโตเนี่ยมันไม่เหมือนเด็กๆ เนี่ยเขาเรียนปุ๊บเขาก็จำเอาพ่อแม่เขาพาพูดอย่างนี้เขาก็จำเลยสมมติอ่ะจะพูดถึงว่าเออเมื่อวานเราไป yesterday we went to the mall อย่างเงี้ยเด็กมันก็จำเลยว่าเออถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะต้องใช้ went นะถ้าจะพูดถึงว่าโอ้ and I go to school every day อย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นปกตินิสัยมันก็จะเข้าใจอัตโนมัติแล้วว่าเออใช้ go นะอย่างงี้นะแล้วก็ future simple ก็เป็นใส่วิวเข้ามาแล้วก็มีเวิร์บนะครับคือเรื่องเนี้ยท่านต้องไปกำหนดให้ดีนะแล้วก็ไปทำความเข้าใจนะครับอ่านอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับมันว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงคือต้องจับโครงสร้างให้ได้ก่อนถ้าเราจับโครงสร้างไม่ได้นะครับเราก็จะมั่วพูดผิดถูกๆไปนะอันนี้ก็อยากจะให้ท่านนำไปเป็นการบ้านครับไปดูนะแล้วก็กำหนดว่าpresent simple มันต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้นะ past simple มันต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้นะfuture simple มันต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับและ continuous นะครับ present continuous ต้องมีอะไรครับต้องมี is am are แล้วก็เติมด้วย verb ing นะครับถ้าเป็น past continuous ก็เป็น was เป็น were นะครับใส่ was กับ were เข้ามานะคือในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยหลายๆท่านน่าจะจำโครงสร้างได้อยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะผ่านไปนะครับที่จะมาดูในรายละเอียดนะเพราะว่าอย่างเช่น present simple when and how to use present simple tense ใช้อะไรครับ to describe facts or the state of things present simple tense is used to describe facts or the state of things คือพรรณนาข้อเท็จจริงหรือสถานะของสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่น Tokyo is in JapanTokyo is in Japan. London is in England. Scotland, Edinburgh is in Scotland. นะครับ Sharks are dangerous. Sharks are dangerous. ก็คือปลาฉลามครับ A dog has four legs. A dog has four legs. อันนี้คือเป็นการพรรณนาความจริงนะความจริงก็คือข้อเท็จจริงนะครับ Facts ตรงนี้คือข้อเท็จจริงอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวจะแก้เลยมันต้องเป็น O นะครับถ้าท่านไหนเคยเรียนวิชาตรรกศาสตร์นะผมเคยเรียนวิชาตรรกศาสตร์กับอาจารย์จำลองอาจารย์จำลองจะชอบยกอันนี้ครับมนุษย์เป็นสัตว์ต้องตายนะโสคราติสเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นโสคราติสจะต้องตายนะผมก็เลยเอาตัวอย่างนี้มาว่า all human beings are mortal นะ mortal แปลว่าจะต้องตายครับนะ all human beings are mortal this watch belongs to my grandfather นะครับ this watch belongs to my grandfather อันนี้เป็นการพรรณนานะครับคืออันแรกนะ to describe facts or the state of things นะครับทีนี้ present simple เนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างครับ The present simple tense is used to describe opinion, feeling, things which are always true or permanent นะครับพรรณนาความคิดเห็นก็ได้ความรู้สึกก็ได้หรือนะครับอะไรที่มันเป็นจริงเสมอแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับ permanent ก็คือมันเป็นของมันอย่างนั้นนะยกตัวอย่างครับ I believe in goldI believe in ghost นะครับตัว H ตัวนี้นะไม่ออกเสียงนะไม่ออกเสียง ghost นะครับอย่างหลังทำวันเนี่ยผมก็จะมีแผ่เมตตา May this merit accrue to hungry ghosts the hungry ghosts ก็คือเปรตนั่นแหละครับที่แปลว่าเปรตนั่นแหละ I believe in ghosts most people hate snakes most people hate snakesบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่ water freezes at 0 degrees
water freezes at zero degree อันนี้คือพนาความเป็นจริงนะครับที่มันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นนะก็คืออันนี้เป็นว่าเราใช้ตอนไหนบ้าง present simple นะครับอันที่3 present simple tense is used to describe habits and routines habits ก็คือนิสัยหรือว่าอะไรที่เราทำเป็นประจำนะครับ routine ก็คือกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยที่มันทำเป็นประจำเนี่ยครับ routine habits ก็คือนิสัยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นAndres gets up at 6 a.m. every morning ท่านจะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หรือว่าท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาต I go on alms round at 6 a.m. every morning นะครับ I go on alms round at 6 a.m. every morning คือสิ่งที่ท่านทำประจำอ่ะหรือถ้าท่านจะบอกว่าเราสวดมนต์นะอย่างที่วัดพุทธบัณฑิตมันก็จะสวดมนต์ชาสวดธรรมชาใน 8 โมงใช่ไหมครับ The monks at the Buddha Bodhipak temple chant at 8 a.m. every day อย่างเงี้ยครับคือถ้าใส่ every day เข้ามามันก็จะบอกว่าเป็นรูทีนนะครับเป็นรูทีนอันนี้คือการใช้ present simple นะแต่ในความเป็นจริงนะครับถามว่ามันจะต้องใส่ไหมคือถ้าเราพูดธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเข้าใจกันก็ไม่ต้องใส่ถ้าไม่เข้าถ้าเข้าใจกันก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใส่มาเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเป็นรูทีนเป็นฮาบิตถ้าใส่ตัวขยายมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับ he ตัวนี้เป็น pronoun ใช้แทน Andres นะครับ he goes out every Saturday night with his friendsHe goes out every Saturday night with his friends นะครับคือออกไปข้างนอกก็คือไปเที่ยวข้างนอกอ่ะทุกคืนวันเสาร์ไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนทุกคืนวันเสาร์นะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นลักษณะเป็นนิสัยที่เขาทำประจำหรือถ้าเราจะบอกว่า I อะไรดีไปไหนดี I goI go to school นะครับ I go to school every day I go to school Monday to Friday อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือก็เป็นใช้เป็น present simple ไปนะครับอันนี้มาดู past simple นะครับ past simple เนี่ยใช้ตอนไหน past simple is used to describe action or states which started and finished in the past นะดูตรงนี้ให้ดีครับดูตรงนี้ให้ดีครับ which started and finished in the past คือใช้สำหรับพรรณนาถึงการกระทำหรืออะไรที่มันเริ่มต้นและก็จบลงไปแล้วในอดีตเกิดขึ้นและก็จบลงไปแล้วนะครับ past simple เกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว there is no connection to now คือไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับปัจจุบันเลยอย่างเนี้ยวันจันทร์ที่แล้วผมไปเมฟิลด์นะครับเมฟิลด์ลาเวนเดอร์ฟาร์มเนี่ยผมบอกว่า last Monday I went to the Mayfield Lavender Farm in Barnstead อย่างเงี้ยนะก็คือมันไม่ได้เชื่อมอะไรกับตอนนี้เลยก็คือพูดเหตุการณ์นั้นมันจบลงไปแล้วแล้วก็ใช้เป็น past simple นะครับทีเนี้ยมาดูตัวอย่างครับมาดูตัวอย่าง a shark attack a tourist atสมมติพัทยาบีช yesterday ตัวสีแดงกับตัวสีเหลืองเนี่ยครับที่ผมไฮไลท์เป็นตัวสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยคือมันต้องมาด้วยกันเพราะมันบ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เหตุการณ์นี้มันเป็นอดีตอย่าง yesterday ก็คือเมื่อวานมันจบลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับวันนี้เลย a shark attack a tourist at Pattaya beach beach yesterday นะครับ yesterdayนะคือตรงนี้ครับที่จะบ่งบอกว่ามันเป็น past simple Andres got up at 6 a.m. this morning and started work at 9 a.m. ตอนที่พูดเนี่ยครับตอนไหนสมมุติตอนนี้นะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับ10 โมง 10 นาทีใช่ไหมครับตอนพูดเนี่ยก็คือเหตุการณ์นี้มันจบลงไปแล้วอย่างสมมุติเมื่อเช้านี้ this morningI got up at 7:30 and chanted at
9 a.m. ก็คืออย่างเมื่อเช้าผมบอกว่าผมตื่นเวลาเท่านี้นะแล้วก็ไปสวดมนต์เวลาเท่านี้นะคือมันจบลงไปแล้วครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะตัวที่บ่งบอกว่าเป็น past simple ก็คือ this morning แต่ตอนที่พูดเนี่ยเราไม่ได้มันไม่ใช่เป็นตอนนี้แล้วก็คือระบุเวลาเนี่ยครับว่าเนี่ยเวลา 6:00 นนะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็จบลงไปแล้วตอนพูดเนี่ยอาจจะพูดประมาณ9:01 นาทีก็ได้นะเพราะว่ามันจบลงไปแล้วมันจบลงไปแล้วเนี่ยนะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนะครับ He went out last Saturday with ใครก็ว่าไปใส่เข้ามาครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้ He went out last Saturday นะครับตัว last Saturday นี่แหละเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็น past simple เพราะว่าระบุเวลา last Saturday นะครับ last Saturday ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับถ้าจะวันเสาร์หน้าก็ next Saturday นะครับ He went out last Saturday with Tom withWilliams อะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือเป็นตัวสร้างประโยคเฉยๆครับอันนี้อยากจะให้จำนิดหนึ่งครับ Please note past simple sentences must always refer to a time in the past นะครับคือจำไว้เลยว่านะถ้าจะใช้past simples เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเวลานะครับอ้างถึงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตอ้างถึงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับ yesterday this morning last Saturday แต่ในบางกรณีถ้ามันพูดกันไปแล้วนะครับไม่ต้องย้ำอีกก็ได้เพราะว่าพูดกันไปแล้วอย่างเนี้ยครับ the past time does need to be stated if it is understood หมายความว่ายังไงครับอย่างเนี้ยไม่ต้องย้ำอีกครั้งก็ได้เพราะว่าคือเข้าใจกันอย่างเนี้ยครับ I heard thatAngus went out last Saturday. Who did he go out with? Who did he go out with? คำตอบก็คือ he went out with blah blah blah. ไม่ต้องใส่คำว่า last Saturday อีกเพราะว่าอะไรครับ last Saturday มันพูดถึงตรงนี้แล้วเป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับเนี่ยประโยคเนี้ยไม่ต้องใส่ last Saturday แต่ว่าถ้าจะพูดใหม่ถ้าจะไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้มาก่อนก็ใส่เพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น he went out with Tomwith his girlfriend last Saturday นะถ้าใส่มาแต่ว่าในความหมายนี้ไม่จะเป็นจะต้องใส่เสมอไปเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแล้วแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องใส่ last Saturday อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มาดู future simple นะครับ future simple is used to refer to describe Future simple is used to refer to decision, predictions, promises, offers, and schedules at some time in the future, which is not always stated. นะครับหมายถึงยังไงครับ future simple เนี่ยใช้อ้างถึงในกรณีว่ามีการตัดสินใจนะมันจะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ที่เราจะต้องดูต่อไปแล้วก็ prediction ก็คือการคาดการนะครับ prediction คาดการหรือว่าการเขาใช้คำว่าอะไรดี prediction นี่คือคาดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับ promise ก็คือคำไม่สัญญาหรือข้อเสนอหรือตารางนะครับณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต which is not always stated คือยังไม่ได้ระบุครับยังไม่ได้กล่าวถึงนะหมายว่าคือไม่ได้มีเวลาแน่นอนที่ชัดเจนนะ which is not always statedWe do not use future simple for plans. We do not use simple future simple for plans. คือถ้าอะไรที่มันเป็นแผนการที่ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับเขาจะไม่ใช้ future simple. อย่างเช่นตัดสินใจว่าจะไปดูหนังคืนนี้ I will go to the movie tonight. อย่างเงี้ยก็คือก็บอก I'm going to เพราะว่ามันตัดสินใจไปแล้วแต่มันจะมีข้อปลีกย่อยครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อปลีกย่อยนะเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆคือจริงๆมันใกล้เคียงกันมากตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ถามอาจารย์ว่า I will กับ I'm going to เนี่ยมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวจะมีผมมีคำอธิบายตรงนี้ให้อยู่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็น prediction นะ prediction I think that Brazil will win the next World Cup the next
World Football Cup นะครับ I think that Brazil will win the next World Football Cup นะครับคืออันนี้เป็นการก็เรียกว่า prediction will ตัวเนี้ยคือไม่แน่นะครับแต่ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะชอบทีมบราซิลเขาก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าเนี่ยประเทศบราซิลเนี่ยจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งหน้านะอย่างเงี้ยครับคือวิลตัวเนี้ยไม่มีความแน่นอนแต่ว่าเป็นการ prediction I promise that I will always love you นะครับ I promise that I will always love you อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันมีใครมา promise เรามีใครมาบอกว่าเนี่ยฉันจะรักเธอตลอดไปนะไอ้ตัววิลเนี่ยครับไม่แน่นะไม่ 100% นะครับคือมันอะไรมันก็เปลี่ยนขึ้นได้นะ I will always love you นะครับอันนี้คือตัวอย่าง promise นะครับ I will see you later นะ I will see you later คำว่า later นี่ก็ไม่แน่นอนนะก็คือก็เป็นธรรมเนียมเป็นคำทักทายว่า I will see you later แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะพบกันจริงๆหรือไม่ถ้า see you soon หมายว่ามีแผนที่จะเจอกันแน่นะครับนะมีแผนที่เจอกันแน่ถ้า see you laterก็อาจจะเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่มีความแน่นอน I will help you with your homework if you like I will help you with your homework if you like นะครับเวลาเราใช้ help นะครับจำไว้เลยว่ามันจะมีคำนี้ตามมา I will help you with your gardening I will help you with your homework นะครับ I will help you with your business อย่างเงี้ยนะก็คือ help ก็จะช่วยเรื่องอะไรครับก็มีเวทเข้ามานะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะครับ I will เนี่ยไม่แน่ The next train will leave at 7 a.m. นะครับ The next train will leave at 7 p.m. Sorry คือรถไฟเที่ยวต่อไปจะออกเวลา1ทุ่มนะครับ1ทุ่มก็คือพูดถึงเนี่ย schedule เวลาเราไปรอรถนะครับที่สถานีรถไฟเนี่ยจะได้ยินเสียงคนประกาศบอกตลอดThe next train for Wimbledon will leave อะไรก็ว่าไปนะถ้าท่านไหนอยู่ที่นี่ท่านจะคุ้นเคยครับอันนี้ประโยคที่มีเงื่อนไขเข้ามานะครับ If I don't study I won't pass the test นะครับ If I don't study I won't pass the test นะครับอันนี้ต้องใส่ full stop นิดนึงจะได้สมบูรณ์If I don't study, I won't pass the test. นะครับ won't pass ก็คือตอนที่พูดเนี่ยครับยังไม่ได้สอบเลยแต่เป็นลักษณะว่าพูดเงื่อนไขว่าถ้าไม่เรียนนะถ้าไม่อ่านหนังสือ I won't pass the test ก็คือคงสอบไม่ผ่านนะอันนี้คือตอนพูดเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็คือพูดเงื่อนไขเฉยอันนี้มาดู present continuous นะครับใช้ตอนไหนครับ we use present continuous to describe what is happening now an action which is in progress and has not finished or a temporary action นะครับอันนี้เราก็ใช้ครับใช้บ่อยแต่ไม่บ่อยเท่ากับ present simple คือใช้เวลาจะพรรณนาว่าเหตุการณ์นั้นมันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเนี้ยเรากำลังเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยก็คือนี่เขาเรียกว่าสามารถใช้ present continuous ได้ดูตัวนี้ครับ to describe what is happening now what is happening now ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ย an action which is in progress คำว่า in progress ก็คือมันกำลังดำเนินการอยู่เนี่ย and has not finished มันยังไม่เสร็จยังไม่จบหรือ a temporary action นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นนะครับอันนี้คือหลักของ present continuous ว่ามันไปใช้ตอนไหนใช้พรรณนาถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนั้นๆ นะครับอันนี้คือหลักทั่วไปนะมันก็มีข้อปลีกย่อยอย่างที่ผมได้พูดไปว่า I'm going to the movie tonight นะก็คือทำไมต้องใช้ present continuous เดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ย I'm talking about English tensesI'm talking about English tenses. I'm not finished yet. หมายว่าคือตอนเนี้ยยังพูดเรื่องนี้อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพูดเรื่อง tense เนี่ยครับเรื่อง 12 English tenses เนี่ยนะ I'm talking about English tenses. Now I'm not finished yet. ก็คือก็ยังพูดไม่จบก็คือยังพูดอยู่
พราะฉะนั้นก็ใช้คำว่า I'm talking about English tenses นะครับต่อไปครับพูดถึงตัวพวกท่าน You are learning English You are learning English นะครับก็คือตอนเนี้ยท่านเนี่ยนั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยท่านเรียนภาษาอังกฤษ You are learning English นะครับ I don't know what else you are doing ตอนเนี้ยผมไม่เห็นท่านนะผมเห็นแต่หน้าจอเนี่ยผมก็เลยบอกว่า I don't know what else you are doing คือผมไม่รู้แล้วว่านอกจากท่านเรียนภาษาอังกฤษท่านทำอะไรอย่างอื่นไหมท่านอาจจะดื่มน้ำอย่างเนี้ยนะผมยกแก้วน้ำมาดื่มอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่เห็นท่านนะเนี่ยครับคือให้ดูตรงเนี้ยครับคือท่านอาจจะทำอย่างอื่นอะไรก็ได้แต่ผมบอก I don't know what else you are doing นะครับ Perhaps you're drinking coffee while you're studying English tenses นะครับ Perhaps แปลว่าบางที you are drinking coffee while you are studying English tenses นะครับคือท่านอาจจะมีแก้วกาแฟตั้งข้างๆฟังผมพูดไปด้วยแล้วก็ดื่มยกแก้วกาแฟมาดื่มด้วยอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือในขณะที่ท่านเรียนนะเนี่ยครับคือตอนเนี้ยตอนที่ท่านฟังผมพูดเนี่ยท่านอาจจะกำลังดื่มกาแฟหรือว่าดื่มทำอะไรก็ได้นะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า present continuous เนี่ยมันใช้ตอนไหนนะครับ perhaps you're having a conversation with someone while you are reading thisนะครับบางทีท่านอาจจะหันไปพูดกับคนอื่นก็ได้เงี้ยในขณะที่อ่านเรื่องเนี้ยอ่านเรื่องที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราจะใช้ present continuous ตอนไหนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใช้พรรณนา what is happening now an action which is in progress and has not finished พรรณนาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะปัจจุบันนี้แล้วก็การกระทำที่มันยังอยู่ในตอนนั้นอ่ะ in progress and has not finished แล้วก็ยังไม่จบนะครับอันนี้หลักอันนี้ต้องจำให้ได้ครับเวลาเราจะใช้เราจะได้ใช้ถูกว่าเออเราจะไปใช้ตอนไหนนะครับอ้าวทีนี้มาดูตัวนี้ครับ I will go to the temple กับ I'm going to the temple นะยกตัวอย่างนะ will กับ I'm going to หรือว่า going to เนี่ยต่างกันยังไงนะครับ when talking about the future we can use will going toor the present continuous นะครับคือเวลาจะพูดถึงอนาคตเนี่ยครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง will going to ซึ่งมันเป็น present continuous นี่แหละแต่มันมีข้อแตกต่างกันครับข้อแตกต่างกันยังไงเรามาดูครับ use will to talk facts or thing that we believe are true นะครับUse will to talk facts or things that we believe are true นะครับใช้ will เนี่ยเวลาพูดถึงข้อเท็จจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อว่ามันเป็นจริงนะครับยกตัวอย่าง example I'm sure you will love learning English in Malta it's a great place นะครับคืออันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะแต่พูดถึงอนาคตนะครับ I'm sure you will love learning English in Malta Malta เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ทางใต้อิตาลีครับเป็นประเทศเล็กๆผมก็ยังไม่เคยไป is a great place นะ is a great place นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะว่าเราพูดถึงข้อที่จริงที่เราเชื่อว่ามันเป็นจริงนะครับต่อไปครับ going to is used with predictionand decision จำตัวนี้ดีครับ prediction and decision ถ้าเรายังไม่ได้ตัดสินใจในขณะที่พูดยังไม่ได้ตัดสินใจเพียงแต่ว่าคิดไว้เฉยๆเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจก็จะใช้ will แต่ถ้าตัดสินใจว่าไปแน่ๆแล้วเนี่ยนะไปแน่ๆเลยก็ใช้ตัวนี้ครับ going to อย่าง I'm going to Thailand next month okay I'm going to Thailand next month อันนี้คือหมายว่าตัดสินใจแล้วนะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเราบอกว่า I will go to visit my family in Thailand next year อันนี้ก็คือยังไม่แน่นะก็คือคิดเฉยๆครับยังไม่ได้ซื้อตั๋วยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้วางแผนว่าคิดเฉยๆว่า I will go to visit my family in Thailand next year อย่างเงี้ยแต่ยังเดือนมีนาที่แล้วนะครับผมต้องจองตั๋วไปประชุมที่ออสเตรเลีย
ก็จองตัวเรียบร้อยแล้วสมมุติถ้าผมจะพูดนะสมมุติถ้าตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นเดือนมีนาครับ I'm going to attend the conference in Brisbane in March นะครับ in March ผมสมมุติตอนพูดเนี่ยอยู่ในเดือนกุมภาเราก็พูดว่า I'm going to attend the conference in March นะหรือว่า I'm going to attend the conference in Australia in March ก็คือตัดสินใจไปแล้วเพราะว่าซื้อตั๋วไปเรียบร้อยแล้วนะกรอกวีซ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพูดเพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจ I will go to visit my friends in the stay in December นะครับคิดเฉยนะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ใช้ will นะครับ going to เนี่ยมีความแน่นอนมากกว่านะก็คือเกือบ 100% แต่ will อาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับนะนี่คือความแตกต่างของมันนะถ้าอะไรที่เราได้ตัดสินใจนะครับก็ใช้ going to นะครับ when you are making a decision use will use going to after the decision has been made อันนี้เข้าใจไหมครับคือถ้ากำลังจะตัดสินใจเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจนะกำลังจะตัดสินใจนะครับ when you are making a decision use will กำลังจะนะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ and using to after the decision has been made หมายถึงอะไรครับถ้าจะใช้ going to ก็ให้ใช้หลังจากที่การตัดสินใจนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้วตัดสินใจแน่นอนแล้วไปแน่นอนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับWe sometimes also use the present continuous for plan events in the near future นะครับอันนี้คือเป็นเพิ่มเติมเข้ามาว่าบางทีเราก็ใช้ present continuous เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมันก็คือ going to แหละนะครับหรือจะไม่เป็น going ก็ได้แต่ว่าคือใช้ present continuous ถึงว่าตอนขณะที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วแล้วก็มีความแน่นอนนะครับ in the near future ส่วนแผนส่วนจะเป็นไปตามแผนหรือไม่เป็นตามแผนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยากจะให้เข้าใจครับถ้าท่านจะพูดว่า I will ความแน่นอนมันไม่เต็มร้อยนะก็คือตีไปสักประมาณสัก60-70นะคือยังไม่ได้ตัดสินใจพูดยังไงคือกำลังจะตัดสินใจแต่ถ้า I'm going to ก็แน่นอนครับว่าไปแน่ๆส่วนจะมีเหตุการณ์อะไรมาแทรกก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง will กับ going to นะครับอันนี้เป็นเพิ่มเติมครับคือตัวด้านซ้ายเนี่ย will บวก verb infinitive นะครับอันนี้คือท่านดูตรงเนี้ย a decision at the moment of speaking นะครับใช้ will นะครับใช้ will สมมติเนี่ยเขาคุยกัน2คนนะครับ Julie and John นะครับ Julie said there is no milk คือ Julie เนี่ยเป็นผู้หญิงนะ John ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยครับ really in that case I will go and get some นะครับหมายถึงยังไงครับคือจูลี่เนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยนมหมดแล้วนะไม่มีนมแล้วนะจริงเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อมาเนี่ยครับทีนี้มาดูตรงเนี้ย be บวก go ing to แล้วก็ infinitive นะ infinitive verb a decision before the moment of speaking นะครับ a decision before the moment of speaking ก็พูดเหมือนกันครับJulie พูดเหมือนกันเลยเนี่ย There is no milk. John ก็บอกว่า I know. I'm going to go and get some when this TV program finishes. ท่านเห็นความแตกต่างครับ I'm going to go and get some when this TV program finishes. คือตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจไปแล้วฉันรู้ว่างั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะไปหามาแล้วก็เมื่อไอ้รายการทีวีเนี่ยจบแล้วนะจบนะครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายครับ a prediction based on opinion นะครับ I think the conservatives will win the next election
อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับที่ประเทศอังกฤษจะมีพรรคใหญ่สองพรรคก็คือพรรคเลเบอร์กับพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับพรรคคอนเซอร์เวทีฟตอนเนี้ยก็เป็นรัฐบาลอยู่นะก็คือเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขาก็ได้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยครับเป็น prediction based on opinion ก็คือดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยพรรคคอนเซอร์เวทีฟน่าจะชนะเราก็พูดว่า I think the conservatives will win the next electionฉันคิดว่าพรรคคอนเซอร์วัตฟเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายครับ A prediction based on something we can see or hear now นะครับตอนเนี้ยดูจากสถานการณ์นะครับเขาอาจจะมีการหาเสียงอาจจะมีการทำประชาพิจารณ์ทำโพลออกมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าพรรคคอนเซอร์วัตฟได้รับความนิยมนะครับเราก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็พูดอย่างเงี้ย The conservatives are going to win the election คือมันมีความเป็นไปได้แน่นอนนะก็คือเราใช้คำว่า going to The conservatives are going to win the election เพราะว่าอะไรครับ they already have most of the votes หมายถึงว่าคือมีการนับคะแนนกันแล้วอะนับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคะแนนมันขึ้นสงสัยคือชนะแน่ๆเงี้ยก็คือพอเขาเลือกตั้งนะก็มันจะรายงานสดๆแล้วครับว่าพรรคนี้ได้เท่านี้ก็คือขึ้นเป็นจำนวนเหมือนกับถ้าท่านเคยดูข่าว BBC นะท่านก็จะเห็นครับหรือว่าเวลาเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยนะก็จะแยกเป็นรัฐละๆไปนะแล้วก็ด้านซ้ายครับ a future fact ก็คือข้อเท็จจริงในอนาคตอย่างเช่น the sun will rise tomorrowเราพูดว่า the sun will rise tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นแน่นอนนะ for promise request refusal and offer นะครับ I will help you tomorrow if you like นะครับ I will help you tomorrow if you like คือมันก็ยังไม่แน่นะก็คืออย่างเช่น I will help you tomorrow if you like นะก็คือความแน่นอนเนี่ยยังไม่เต็มที่นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง will กับ going to มันต่างกันยังไงนะทีนี้มาดู pastcontinuous นะครับ past continuous is used to describe an action which was in progress at the same time in the past as another action or at a particular time in the past past continuous นะครับที่เป็น was were แล้วก็บวก verb ing นะครับเป็น past continuous เนี่ยมันใช้ตอนไหนใช้พรรณนาการกระทำซึ่งนะครับซึ่งเป็นอยู่ในขณะนั้นๆแต่ว่ามันเป็นอดีตมันจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมกับอีกเหตุการณ์ another action or at a particular time in the past ก็คือระบุกำหนดเวลาแน่นอนชัดเจนนะครับในอดีตหมายถึงในอดีตนะอย่างเช่นนะครับวันจันทร์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่ Mayfield Lavenderเหตุการณ์นั้นมันจบลงไปแล้วนะ I was filming when I was at the Mayfield Lavender Farm last Monday นะครับ I was filming when I was at the Mayfield Lavender Farm last Monday คือคำว่า was filming ก็คือถ่ายวิดีโอนะครับคือเหตุการณ์ในขณะนั้นก็คือการที่เราถ่ายมันเป็นกริยาที่มันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเราใช้ past continuous ยกตัวอย่างตรงนี้ครับดูรูปเนี้ย look at the photo above of the three men when you describe what was happening at the time the photo was taken you can use past continuous อย่างตอนเนี้ยเขากำลังทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีต่อไปนะครับAngus and his friends drank a lot of beer while they were watching the football match at the pub. นะครับคือตอนนี้ไม่ได้ดื่มนะถือแก้วเฉยๆครับถือแก้วเฉยๆ Angus and his friends drank a lot of beer while they were watching the football match at the pub. คือมันไม่ได้มีอันหนึ่งแต่ว่าคือเป็นการพรรณนาภาพนะครับคือ3คนเนี้ยเดี๋ยวต้องปิดเสียงเอาไว้ก่อน
คือ3คนเนี้ยเขาไปดูฟุตบอลนะที่ผับผับเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนไปพบปะนะเพื่อพูดคุยกันนะดื่มกันตอนผมมาอังกฤษใหม่ๆก็มีฝรั่งที่เป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเนี่ยชวนไปผับแต่มันไม่เหมือนผับเมืองไทยนะเป็นผับที่คนมีอาหารให้ทานก็มีโต๊ะให้นั่งนะครับอย่างเช่นเวลานักเรียนเนี่ยเขาก็จะไปนั่งทำงานที่นั่นแล้วก็ไปคุยกันนั่งดื่มกาแฟไม่ใช่ผับที่มีดิสโกเทคไม่มีอะไรมันต่างกันนะก็คือผับที่อังกฤษเนี่ยกับผับที่เมืองไทยอาจจะไม่ตรงกันทีแรกเขามาชวนผมไปผับผมก็ไปไม่ได้เหมือนกันน่ะจริงๆมันเป็นเหมือนสวนอาหารครับสวนอาหารที่เป็นผับที่นี่นะคือที่พูดตรงเนี้ยให้ท่านเห็นความแตกต่างระหว่าง2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หนึ่งก็คือ drank a lot of beer while they were watching the football match at the pub คือตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยเขากำลังดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่นะครับแต่เขาดื่มไหมเขาไม่ได้ดื่มครับตอนนี้เขาไม่ได้ดื่มสิ่งที่เขาทำในขณะนี้ก็คือเขาดูฟุตบอลนะครับนะทีนี้ขยายเพิ่มเติมว่า at 9 PM last Saturday Andres and his friend were watching the football and drinking beer at the pub ระบุเวลาชัดเจนนะครับ at 9 PM last Saturday Andres and his friendsWere watching the football and drinking beer at the pub. คือตรงเนี้ยระบุเวลาระบุวันนะครับแล้วก็คนนะครับว่าเขากำลังดูฟุตบอลแล้วก็ดื่มเบียร์ที่ผับนะครับ Please note we do not use past continuous without a reference to the time or the action that happened at the same time.ตรงนี้คือเราต้องจำเงื่อนไขมันเอาไว้นะครับจำเงื่อนไขมันเอาไว้ว่าเราจะไม่ใช้ past continuous โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงเวลาหรือการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์นะผมเนี่ยท่องจำไว้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ past con เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังใช้ past sim นะอันนี้ท่านลองไปท่องดูครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ past con เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังใช้ past sim นะคือเวลาเราจะพูดเนี่ยครับอะไรเกิดขึ้นก่อนใช้ past con เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังใช้ past sim นะมันต้องเชื่อมกัน2เหตุการณ์นะทีนี้มาดูตัวนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยยังมีเวลาครับเดี๋ยวจะให้อ่านเรื่องผีสักหน่อยนะคือจะได้เห็นความแตกต่างว่าการใช้เทนแต่ละเทนเนี่ยเขาใช้แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านมหาสุรชาติอ่านประโยคแรกอ่านด้านนี้ก่อนครับเห็นไหมครับFranken ghost. Franken ghost lives in a haunted house. อีกประโยคหนึ่งก็ได้ครับ He scares people when they visit. โอเคพอนะครับคืออ่านไปเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับท่านปิยวัฒน์ครับอ่านประโยคต่อไปครับHe makes frightening noise. เอาอีกประโยคครับ He don't ever sleep. โอเคครับโอเคแค่นี้ก่อนครับท่านมหาชูชัยครับที่ He says awake day and night so that he doesn't miss a chance to terrify visitors.โอเคครับท่านอดุลอดุลอยู่ไหมครับท่านมหาท่านพระนัทวุฒินะไม่อยู่นะครับนะท่านวัดมหาธาตุท่านใดที่อยู่ในกล้องเนี่ยครับ He doesn't walk or even run He float near the ceilingโอเคครับท่านมหาท่านอาคม
He is invisible. Invisible. อีกประโยคนึงครับมันสั้นไปอีกประโยคนึง He were his skeleton chan นะครับ custom for costume for Halloween. Halloween. You can see that his with hairs. His heart beats. Beats loudly. Loudly and underneath. Okay, ครับ ท่านวสันต์Every morning he feels on dead bats and spiders for breakfast and thinks about his day. Okay, ครับท่านสาธิตด้านนี้ครับ present continuous. ท่านสาธิต thinking growth is living in a Haunted house at the moment. เดี๋ยวนะท่านไหนครับท่านปรัชญาครับ Now he is telling people who are visiting. โอเคครับท่านมหาอัครเดชท่านอัครเดชครับอยู่ไหมอาจจะไม่อยู่นะท่านยุทธอยู่ไหมครับสงสัยไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยเปิดไมค์ก่อนครับเปิดไมค์ก่อนยังไม่ได้เปิดไมค์ key ครับเริ่มจาก key ไหนฮะด้านขวามือครับด้านขวามือจาก key ครับ he is farting อะไรฮะอาจารย์ he is making บรรทัดที่3ครับ okay, นับลงครับได้ครับเห็นไหมครับเห็นครับ He is making frightening noise right now. He isn't sleeping at the moment. โอเคครับพอก่อนครับท่านธีรศักดิ์ท่านธีรศักดิ์อยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือด้านซ้ายมือนะครับเป็น present simple.Franken ghost, like ghost. The H นี่จะไม่ออกเสียงนะครับ Franken ghost lives in a haunted house. He scares people when they visit. He makes frightening noises. He doesn't ever sleep. He stays awake day and night so that he doesn't miss a chance to terrify visitors. And it.เน้นเป็นประโยค present simple ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นแดงๆเนี่ยนะFranken ghost ghost นะครับ lives in a haunted house he scares people when they visit นะครับคือไอ้เจ้าผี Franken เนี่ยอยู่ที่บ้านบ้านผีสิงครับ haunted แปลว่าบ้านผีสิง he scares people when they visitก็คือก็ทำให้คนก็คือไปหลอกคนนะครับเวลามีคนมาที่บ้านหลังเนี้ย he makes frightening noises นะครับ he makes frightening noises หมายถึงว่าทำเสียงให้มันดูน่ากลัวนะครับ he doesn't ever sleep คือไม่เคยหลับไม่เคยนอนนะครับ he stays awake ถ้าจะพูดต่อกันก็ he stays awake day and night so that he doesn't miss a chance to terrify visitors นะครับคือตื่นอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเพราะไม่อยากจะอะไรครับ so that he doesn't miss a chance to terrify people คือไม่เสียโอกาสที่จะไปหลอกคนที่จะทำให้คนกลัว terrify แปลว่าทำให้กลัวนะครับHe doesn't walk or even run. He doesn't walk or even run. นะครับคือไม่เดินไม่วิ่งหรือแม้แต่วิ่ง
He floats near the ceiling. Float ในที่นี้คืออะไรครับคือเกาะที่ใกล้ๆกับ ceiling ก็คือเพดานนะครับไม่น่าจะเกาะนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่า float นี่มันแปลว่าลอยครับลอยก็คือลอยครับแปลว่าลอยไม่ใช่เกาะนะhe is invisible นะ invisible แปลว่ามองไม่เห็นตัวครับ he is invisible when he wears his skeleton costume นะครับอันนี้อ่านออกเสียงว่า costume skeleton แปลว่าอันนี้ครับเนี่ยไอชุดกระดูกเนี่ย skeleton แปลว่ากระดูกนะครับ when he wears his skeleton costume for Halloween you can see that his heart beats loudly underneath นะครับหมายถึงว่าตอนที่เจ้าผีแฟรงเกนเนี่ยครับใส่ชุดกระโหลกเนี่ยใส่ชุดโครงกระดูกนะไม่ใช่กระโหลกนะกระโหลกก็คือตัวนี้ครับ skeleton แปลว่าโครงกระดูกในวันฮอลโลวีนนะครับ you can see that his heart beats loudly underneath เราเห็นได้ว่าเราสามารถเห็นได้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยเต้นนะครับเต้นแรงเต้นแรงอยู่ภายในสเกเลตันของเขาเนี่ยครับ every morning he feeds on dead bat and spider for breakfast นะครับอันนี้ท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะก็คือไอ้เจ้าผีเนี่ยครับมันกินพวกค้างคาวตายนะครับกินพวกสไปเดอร์ในที่นี้ก็คือแมลงมุมนะครับเป็นอาหารเช้านะ and then and he thinks about his day นะครับ he thinks about his day นะคือดูตัวสีแดงๆเนี่ยครับทีเนี้ยอันนี้ประโยคด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น present simple ทั้งหมดเลยนะครับ present simple คือพูดถึงปัญหาถึงเหตุการณ์ที่มันทั่วๆไปครับมันเป็นข้อที่จริงแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาดูนะมาดูตรงเนี้ยครับมาดูตรง present continuous Franken ghost is living in a haunted house at the moment พูดถึงขณะนั้นเนี่ย at the moment มันมี at the moment เข้ามาก็คือก็ใช้เป็น present continuous now he's scaring people who are visiting ก็ตอนนั้นน่ะมีคนไปที่บ้านหลังนั้นก็ไอ้เจ้าผี Franken เนี่ยก็หลอกคนอยู่ทำให้คนกลัวนะครับ is makingfrightening noises right now คือณขณะนั้นนั้นณขณะปัจจุบัน he's making frightening noises right now he's not sleeping ตอนนั้นไม่ได้นอนครับ he's not sleeping at the moment he's staying awake today so that he's not missing a chance to terrify visitors คืออยู่ตลอดนะ he is staying awake today so thatHe's not missing a chance to terrify visitors. And now he's not walking or even running. He's floating near the ceiling. นะครับคือพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นน่ะ he's floating near the ceiling. And he's visible. แต่ตรงเนี้ยมาเป็น present แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องก็เป็น he's visible.When he's wearing his skeleton costume today, you can see that his heart is beating underneath. ก็คือในขณะนั้นเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยกำลังเต้นอยู่นะ This morning, he is feasting on dead bats and spider for breakfast. He's thinking too. นะครับ He's thinking too. นะคืออันนี้เป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมานะเพื่อเห็นความแตกต่างว่าpresent simple กับ present continuous เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็คือให้ท่านดูจากประโยคเนี้ยนะเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งครับก่อนที่จะจบนะทีนี้มาดู past simple กับ past continuous ท่านไหนที่ยังไม่ได้อ่านครับท่านอัครเดชนะยังไม่ได้อ่านนะท่านอัครเดชอ่านเลยครับต้องเปิดไมค์ครับท่านยังไม่เปิดไมค์ท่านยังไม่เปิดไมค์ครับPocket house live in a อะไรเนี่ย haunted house he's scared haunted house haunted house is he scared
people when they visited โอเคนะครับท่านอื่นอยู่ไหมครับท่านไหนยังไม่ได้อ่านบ้างท่านณัฐวุฒิท่านณัฐวุฒิยังไม่ได้อ่านนะท่านณัฐวุฒิไม่มีปัญหาครับอาจารย์แต่ได้ยินแต่เสียงครับอ๋อเหรอท่านวสันต์อ่านยังครับผมอ่านแล้วครับอาจารย์อ่านแล้วนะไม่มีท่านไหนที่ยังไม่ได้อ่านท่านมหาธีรศักดิ์อยู่ไหมสงสัยไม่อยู่มั้งเนี่ยไม่เป็นไรครับคือตรงนี้เป็นพระซิมโบนะเดี๋ยวเอาท่านวัดมหาธาตุนะท่านวัดมหาธาตุท่านไหนที่ยังไม่ได้อ่านอยู่กันกี่รูปครับอยู่3ครับนั่นแหละเอาให้หมดเอาท่านอันนี้ท่านอะไรนะสุทธิตเลยครับสุทธิตนะเอาอ่านต่อเลยครับอ่าน he made frightening noises อ่านต่อเลยครับ he make frightening ไหนนะนี่เห็นไหมทางฝั่งนี้คัดฝั่งนี้ตัวนี้ครับเนี่ย he made frightening noises นั่นฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย he make ตาไม่ค่อยดีแล้วแกบ้านเลยตาไม่ดีนี่อ่านของผมเลยเอาอ่านนี่เห็นไหม make frightening ได้ไหมครับhe makes frightening noises. He then he was sleep. Okay, ครับ he stayed. เอาอีกท่านเดินท่านที่นั่งกัดทัดกันอ่ะ he stayed awake day and night so that he didn't miss a chance.To terrify visitor. โอเคครับท่านปิยวัฒน์อ่านยังครับท่านปิยวัฒน์อ่านมาใหม่ก็ได้ครับรอบใหม่ He didn't walk or even run. He floated near the ceiling. ครับท่านมาชูชัยท่านมาชูชัยอ่านต่อครับ He was invisible when he wore his skeleton costume for Halloween. You could see his first best story strongly underneath. ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาอ่านอีกทีครับครับท่านอาคมEvery morning, he's fretted on the bed and spider for breakfast and thoughts about things. ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับอันนี้จบไปยังครับ about things จบไปยังครับจบแล้วครับทีนี้ท่านสาธิตมาอ่านด้านขวามือครับWhen Frankel Ghost was living in a haunted house, he was scaring people when they were visiting. Okay, ครับท่านปรัชญาครับHe was making frightening noises. He was sleeping. โอเคครับท่านต่อไปครับมีอีกไหมท่านยุทธครับ He was ครับอาจารย์ครับ
He was staying awake day and night so that he wasn't missing a chance to terrify visitors. He wasn't walking. ต่อไปนิดหนึ่งก็ได้ครับ He wasn't walking or even running. He was floating near the ceiling. โอเคพอก่อนครับพอก่อนนะกลับมาท่านสุชาติไม่ได้อ่านนะท่านสุชาติอ่านรอบใหม่ครับมองไม่เห็นเมื่อกี้ He was invisible. If he was wearing his skeleton costume for Halloween, you could see that his heart was beating underneath. โอเคครับเดี๋ยวท่านสุดท้ายครับท่านไหนที่ยังไม่ได้อ่านท่านวสันต์อ่านอีกรอบหนึ่งท่านวสันต์อ่านจบเลยครับตั้งแต่เนี่ยครับว้าว Wow, he was feasting on dead bats and spiders for breakfast. He was thinking about things too. อันนี้คือผมเอาตรงนี้มาให้ดูเพื่อจะได้เปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างนะครับอย่างเวลาเราพูดถึงพระซิมเปิลFranken ghost นะคือ G ไอ้ H ตัวเนี้ยต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ออกเสียงนะ ghost เวลาออกเสียงก็ Franken ghost lift นะครับ lift เวลามี ed ครับ lift นะ lift Franken ghost lived in a haunted house นะครับ house he scared นะครับคือถ้าเป็นอดีตก็จะออกเสียงว่า scaredHe scared people when they visited. คือ ed นะครับตามด้วยตัว t เนี่ยหลังตัว t ก็จะเป็น t. อย่างเช่น haunted, visited, visited. He made frightening noises. He didn't ever sleep.He stayed นะครับเวลาจะเป็น past นะครับจะเป็น simple นะครับ present simple ก็ stay and where you're going to stay in London แต่พอมันมาเป็น past ก็เป็น stay นะครับ He stayed awake day and night so that he didn't miss a chance to terrify visitors He didn't walk or even run He floated ก็อีกครั้งครับหลังตัว t เนี่ยเวลาเติม ed ก็จะเป็น t he floated near the ceiling he was invisible when he wore his skeleton costume for Halloween he could see you could see his heart beat strongly underneath แปลว่าข้างใต้นะครับ every morning he feasted ในความหมายนี้ก็คือกินนั่นแหละครับ feasted ก็คือกินด้วยความอร่อย every morning he feasted on dead bats and spiders for breakfast and thought นะครับ thought อันนี้ก็ต้องพยายามฝึกออกเสียงแลบลิ้นเนี่ยครับ th เนี่ยคือ th เนี่ย thought and thought about things นะครับทีนี้ฝั่งขวามือครับ past continuousWhen Franken Ghost was living in a haunted house, he was scaring people when they were visiting. He was making frightening noises. He wasn't sleeping. He was staying awake day and night so that he wasn't missing a chance to terrify visitors. He wasn't walking or even running. He was floating near the ceiling.He was invisible. If he was wearing his skeleton costume for Halloween, you could say that his heart was beating underneath. While he was feasting on dead bats and spider for breakfast, he was thinking about things too. นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยลองไปฝึกอ่านดูนะไปฝึกอ่านแล้วก็พยายามนะครับพยายามเห็นความแตกต่างของมันอย่างเนี่ยย้อนมาดูตรงเนี้ย present simple นะครับ
Franken ghost lives in a haunted house. He scares people when they visit. He makes frightening noise. นะครับ He makes frightening noise. He doesn't ever sleep. นะครับอ้าวได้เวลาฉันเห็นนะเดี๋ยวอ้าวมีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามจริงๆมันมีต่ออยู่นิดนึงนะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีวันพุธหน้านะครับจะมีเพื่อนที่เป็นคนไอร์แลนด์นะแต่ว่าเขาเป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมาเป็นแขกรับเชิญก็จะให้เขาพูดเรื่องเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับก็อยากจะให้ท่านนะได้พัฒนาว่าจะมีเทคนิคยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าของภาษาในที่เนี้ยเขามีประสบการณ์ในการสอนชาวต่างชาติเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าจุดอ่อนจุดบกพร่องของเราควรที่จะแก้ไขเนี่ยมันอยู่จุดไหนนะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากไปอ่านเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะจะส่งให้ทางไลน์ครับส่งเป็นภาพให้ทางไลน์แล้วทีนี้ท่านก็ไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับมันถ้ามีเวลานะครับเราก็จะได้พูดเรื่องตรงนี้ต่อนะครับ future continuous แต่ว่าวันนี้เราก็คงจะต้องหยุดแค่นี้ก่อน right before I conclude my lesson for today I just would like to lead a very short meditation. เดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิก่อนจบเมื่อกี้ลืมนั่งตอนเริ่มครับเดี๋ยวจะนั่งตอนจบกันแล้วกันประมาณสัก 2-3 นาทีนะ Right, we will finish our lesson with a short meditation. And now you may sit on the chair, both hands on your lap, and then close your eyes gently. I will set the bell for 2 minutes. So when you hear the bell, you can start closing your eyes. Now breathe in and breathe out normally. When you breathe in, you know it. When you breathe out, you know it. Relax the body and mind. Breathe in and breathe out normally. Thank you.
นมนต์ลืมตาครับ I use meditation as the way to boost my memory คือการนั่งสมาธิเนี่ยผมว่าช่วยในเรื่องการเรียนได้อย่างผมเนี่ยผมเรียนภาษาอังกฤษผมไม่เคยท่องคำศัพท์เลยผมก็นั่งสมาธิเมื่อก่อนเนี่ยผมนั่งสมาธิทุกวันครับทุกวันวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงก็ไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยมันได้ผลนะเพราะว่าผมจำศัพท์แบบผมไม่ต้องไปท่องอ่ะไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวแล้วจำได้เลยนะหมายว่าคือดูแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็มาดูบ่อยๆแล้วการทำสมาธิเนี่ยครับผมว่าจะช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพในความจำของเรานะท่านลองเอาไปใช้ดูก็แล้วกันอันนี้เป็นIt's just my suggestion. Yeah, I thought meditation can help boost your memory. It can improve your memory. And because when you are learning something, especially when you're learning foreign languages, you need to memorize the vocabularies. The more you remember the vocabularies, the more you speak that language fluently. And the more you understand that language. The thing is,We don't understand what the native speaker said because we have limited vocabularies. ก็คือถ้าเรายังฟังไม่เข้าใจแสดงว่าคำศัพท์เรายังน้อยเพราะฉะนั้นก่อนจะจบบทเรียนมาเนี่ยครับฝากท่านเนี่ยไปเพิ่มคำศัพท์ให้กับตัวเองเพิ่มยังไงหนังสือกระตุกหนังสือเรื่องที่ผมส่งให้ท่านนะครับอ่านแล้วก็คำไหนไม่ได้ท่านเขียนไว้แล้วก็ไปหาความหมายนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มคำศัพท์วันละเล็กวันละน้อยครับอย่างเนี้ยจะสามารถช่วยทำให้การพูดของท่านเนี่ยดียิ่งขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวท่านเนี่ยท่านพยายามคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า mug นะครับ mug ในอันอื่นอาจจะเป็น cup นะอย่างเห็นอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยสมมติอันเนี้ยเราปกติเราเห็นปุ๊บเราก็จะบอกว่าเนี่ยมันคือกระจกนะนี่มันคือกระจกเราก็นึกถึงว่ากระจกภาษาอังกฤษมันคืออะไรคือพยายามนึกอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ to create your environment in English คือสร้างสิ่งแวดล้อมของเรานะให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วฟังอยู่เรื่อยๆครับฟังไปเถอะฟัง BBC ฟังอะไรต่างก็ฟังไปนะครับฟังใหม่ๆไม่รู้เรื่องหรอกแต่ทีเนี้ยผมรับรองว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆซึมนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาคำศัพท์นะแต่ถ้าฟังแล้วไม่พัฒนาคำศัพท์มันก็จะไม่เข้าใจเอาละครับวันนี้เราก็จะได้ไหว้พระนะ so now we will pay homage to the Tripping Jam right I will mute everyoneอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโอเคนะครับผมก็จะได้เวลาฉันเพลนะนิมนต์พักผ่อนท่านเทียสักเพิ่งมาOkay, thank you for your participation. I wish you a pleasant day and pleasant evening. ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ทุกท่านครับ